ื่อเช้าเห็นข่าวพี่อ้วนภูมิธรรมที่ผมเคารพให้สัมภาษณ์บอกว่าผมเนี่ยมาอยู่พรรคพลังประชารัฐเนี่ยให้ประชาชนพิจารณาปกติพี่อ้วนไม่เคยพูดแบบนี้ไม่ทราบใครสั่งมาให้พูดหรือไม่พรรคอื่นน่ะโดนแตะเบรกเรื่องผมไม่รู้ใครไปแตะเบรกแต่ลุงป้อมท่านไม่สนท่านเมตตาท่านหน้าแขรับเหมือนผมเนี่ยท่านเมตตาผมเหมือนลูกเหมือนหลานบรรยากาศที่พรรคพลังประชารัฐในวันนี้เป็นไปอย่างคึกคักเลยทีเดียวเพราะไฮไลท์อยู่ที่นายวันอยู่บำรุงอดีตส.ส.กทม.พรรคเพื่อไทยเดินทางมาสมัครสมาชิกพรรคโดยมีบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคมารอต้อนรับด้วยตัวเองซึ่งหลังจากที่นายวันเข้าสมัครสมาชิกตามขั้นตอนแล้วก็ได้ลงมาบริเวณจุดแถลงข่าวโดยพลเอกประวิตรได้สวมเสื้อพรรคพลังประชารัฐให้กับมือจากนั้นนายวันได้แถลงข่าวขอบคุณหัวหน้าพรรคที่ให้โอกาสซึ่งเป็นพรรคเดียวที่ติดต่อมาหาตนโดยนายวันยังเปิดเผยด้วยความรู้สึกอัดอั้นตันใจด้วยว่าตั้งแต่ออกจากพรรคเพื่อไทยมีเพื่อนสมาชิกพรรคหลายพรรคโทรมาให้กำลังใจและสอบถามแต่ไม่มีผู้ใหญ่จากพรรคไหนโทรมาชวนให้ไปร่วมงานตนรู้ดีว่ามีคนที่พยายามแตะเบรกไม่ให้ตนเข้าพรรคการเมืองอื่นๆพูดได้แค่นี้มีเพื่อนๆที่อยู่หลากหลายพรรคติดต่อผมมาชวนเข้าพรรคเยอะแยะเต็มไปหมดแต่สักพรรคก็เงียบหายไปไม่ทราบโดนใครแตะเบรกมาจนกระทั่งวันที่ผมไปลาออกจากสมาชิกพรรคเพื่อไทยที่กกต.ซึ่งมีผลทันทีหลังจากนั้นก็มีคุณสามารถเจนชัยจิตวณิชอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรมโทรหาผมบอกว่าพี่วันมาอยู่กับลุงป้อมไหมผมถามคำแรกเลยบอกว่าลุงป้อมเขาจะรับผมเหรอหลังจากนั้น10นาทีคุณสามารถโทรกลับหาผมบอกว่าลุงป้อมเรียกให้ผมไปพบครั้งแรกที่ผมไปพบท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหรือลุงป้อมประโยคแรกที่ท่านทักผมท่านบอกว่ายินดีต้อนรับมาอยู่กับผมมาทำงานด้วยกันซึ่งสร้างความซาบซึ้งและประทับใจกับตัวผมเป็นอย่างยิ่งเพราะผมเหมือนหนีร้อนมาเพิ่งเย็นลุงป้อมท่านเป็นคนใจใหญ่ท่านใจกว้างท่านใจถึงพึ่งได้ของแท้จริงๆผมจะเล่าความจริงให้พี่น้องสื่อมวลชนและผู้ชมทางบ้านฟังว่าวันที่30มิถุนายนวันเลือกตั้งนายกอบจ.ปทุมธานีปิดหีบแล้ววันนับคะแนนตามที่มีภาพข่าวผมไปปรากฏบ้านบิ๊กแจ๊ดนั้นถูกต้องมันเป็นเรื่องจริงอยู่แล้วแต่ผมจะบอกว่าร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงคุณพ่อผมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยท่านถึงบ้านบิ๊กแจ๊ดก่อนผมอีกแต่ท่านไปก็หลังปิดหีบเหมือนกันอย่างเงี้ยผมฝากไปถึงคณะกรรมการจริยธรรมของพรรคเพื่อไทยว่าท่านจะดำเนินการอย่างไรการที่ร้อยเอกเฉลิมอยู่บำรุงไปปรากฏที่บ้านบิ๊กแจ๊ดจะมีภาพข่าวออกไปหรือไม่ผมไม่ทราบไปถามท่านเฉลิมได้ไปถามบิ๊กแจ๊ดได้ไปถามพี่น้องเสื้อแดงบางกลุ่มก็ได้ที่ไปเชียร์บิ๊กแจ๊ดวันนั้นกรณีอย่างนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยคณะกรรมการจริยธรรมต้องดำเนินการควรขับร้อยตำรวจเฉลิมอยู่บำรุงออกจากพรรคเพราะถ้าท่านเฉลิมทำได้ทุกวันนี้ยังไม่เห็นมีใครเรียกไปตำหนิไปต่อว่าอะไรเลยถ้าท่านเฉลิมทำได้แบบนี้เดี๋ยวสสคนอื่นของพรรคเพื่อไทยก็ทำได้แล้วไม่งั้นท่านจะปกครองคนยังไงท่านต้องขับร้อยตำรวจเฉลิมอยู่บำรุงออกจากพรรคเพื่อไทยเมื่อเช้าเห็นข่าวพี่อ้วนภูมิธรรมที่ผมเคารพให้สัมภาษณ์บอกว่าผมเนี่ยมาอยู่พรรคพลังประชารัฐเนี่ยให้ประชาชนพิจารณาปกติพี่อ้วนไม่เคยพูดแบบนี้ไม่ทราบใครสั่งมาให้พูดหรือไม่พรรคอื่นน่ะโดนแตะเบรกเรื่องผมนะผมไม่รู้ใครไปแตะเบรกแต่ลุงป้อมท่านไม่สนท่านเมตตาผมท่านอ้าแขรับเหมือนผมเนี่ยท่านเมตตาผมเหมือนลูกเหมือนหลานจริงๆความสัมพันธ์น่ะ
เดิมเนี่ยครอบครัวอยู่บำรุงเนี่ยสนิทกับครอบครัวชินวัตรมากรองลงมาก็คือความสัมพันธ์กับครอบครัวทูตกระจ่างเป็นตำรวจด้วยกันเป็นมือปราบด้วยกันท่านคำรณวิทย์ก็เป็นมือปราบนะครับมีประวัติชื่อเสียงมาตั้งแต่คุณพ่อผมเป็นตำรวจสารวัตรแผนก4กอง2กองปราบสารวัตรประเทศไทยก็เป็นมือปราบคุณท่านบิ๊กแจ๊ดก็เป็นมือปราบครั้งนึงก็ได้มาทำงานร่วมกันในฐานะที่คุณพ่อผมเป็นรองนายกกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติบิ๊กแจ๊ดก็เป็นรักษาการผู้บัญชาการภาคหนึ่งมาเป็นผู้บัญชาการนครบาลทำงานร่วมกันมาไปมาหาสู่การผูกพันกันเปรียบเสมือนเป็นญาติพี่น้องกันและที่สำคัญวันนั้นมันปิดหีบไปแล้วมันไม่มีผลต่อคะแนนก็ยืนยันคำเดิมครับถ้าย้อนเวลาได้นะครับกลับไปวันที่30มิถุนายนผมก็ยังยืนยันว่าผมจะไปให้กำลังใจพลตำรวจโทคำนวณวิทุกกระจ่างอยู่ดีอย่างไรก็ตามในวันยังไม่ได้บอกว่าจะทำงานให้กับพรรคพลังประชารัฐในด้านใดหรือรับตำแหน่งใดโดยพูดอย่างสงวนท่าทีว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยกับพรรคในเรื่องนี้เป็นเด็กใหม่ต้องเจียมตัวมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ